ภายหลังจากเจ้าหน้าที่สนธิกำลังเข้าจับกลุ่มเครือข่ายแชร์ลูกโซ่บริษัทยูฟันสโตจำกัดที่มีเครือข่ายขนาดใหญ่ในหลายประเทศและมีผู้บริหารใหญ่เป็นชาวมาเลเซียเป็นเครือข่ายแชร์ลูกโซ่ที่คาดว่ามีในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า14,700คนพร้อมเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทเมื่อวันที่8เมษายนและยึดทรัพย์จากเครือข่ายดังกล่าวได้250ล้านบาทนั้น ล่าสุดเพจยูฟันไทยแลนด์ออฟฟิเชียลยังคงมีความเคลื่อนไหวนะครับโดยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เตือนสมาชิกให้อยู่ในความสงบหลังจากถูกจับในข้อหาแชร์ลูกโซ่พร้อมยืนยันได้ปฏิบัติตามกฎหมายและจะให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันขอขอบคุณสมาชิกที่ให้การสนับสนุนและหวังว่าจะพบกันในงานประชุมครั้งต่อไปครับในขณะ ศาลก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัว4ผู้ต้องหาในคดียูฟันนะครับระบุว่าเป็นคดีที่มีมูลค่าความเสียหายค่อนข้างสูงครับศาลาญามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหาผู้บริหารบริษัทยูฟันสโตจำกัดในคดีร่วมกันช่อโกงประชาชนนะครับในขณะที่ญาติของผู้ต้องหาทั้งสองคนได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวแต่ศาลได้พิเคราะห์พฤติการประกอบกับพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าการกระทำของผู้ต้องหาเกี่ยวกับประชาชนผู้บริโภคจำนวนมาก มีมูลค่าการลงทุนสูงมีผู้ร่วมดำเนินการบางส่วนหลบหนีออกนอกประเทศและมีการออกหมายจับไว้ด้วยหากปล่อยชั่วคราวเชื่อว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีศาลจึงไม่อนุญาตครับตรงนี้เราไปพัก